เราจะมาเริ่มที่ข่าวที่น่ายินดีของโปรจีน อัธยาธิติกุลที่คว้าแชมป์กอล์ฟในการแข่งขัน LPGA ทัวร์ครั้งแรกที่แคลิฟอร์เนียหลังจากชนะเพลย์ออฟโปรจากเดนมาร์กครับการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ JTBC Classic Presented by Barbasol ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาสกอร์หลังจบ3 วันแรกนะครับโปรจีน อัธยาธิติกุลของเราเนี่ยมีสกอร์8อันเดอร์พาร์ในรอบสุดท้ายโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงก็คือวันสุดท้ายเนี่ยทำได้9เบอร์ดี้และเสียเพียงโบกี้เดียวเก็บเพิ่มได้8อันเดอร์พาร์แล้วเป็นนักกอล์ฟที่ผลงานดีที่สุดในรอบสุดท้ายสกอร์รวมเนี่ยนะครับก็เลยขึ้นมามี16อันเดอร์พาร์ไปเท่ากับนันนาเคิร์สแมสเซนโปรสาวจากเดนมาร์กก็เลยต้องไปดวลเพลย์ออฟหาแชมป์กันครับในการเพลย์ออฟหลุมแรกทั้งคู่ต่างเก็บพาก็เลยต้องเล่นเพลย์ออฟหลุมที่18อีกครั้งปรากฏว่าคราวนี้โปรจีน อัธยาวัย19ปีของเราเก็บเบอร์ดี้ขณะที่นันนาเคิร์สแมสเซนนั้นเนี่ยได้โบกี้ครับทำให้โปรจีน อัธยาธิติกุลคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองรับเงินรางวัล 225,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,500,000 บาทพร้อมขยับขึ้นมาอยู่ที่5ในอันดับของการทำเงินนะครับที่จำนวน 343,72 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 11,400,000 บาททำให้โปรจีนเนี่ยก็เป็นนักกอล์ฟไทยคนที่6ที่คว้าแชมป์ LPGA ทัวร์ได้ต่อจากโปรเมเอลียาจุธานุการโปรจัสมินทิตาภาสุวรรณปุระโปรโมโมริยาจุธานุการโปรเหมียวประพังกรทวัฒนกิจและโปรเมียวปาจลีอนันต์ฤทธิการครับเดี๋ยวไปฟังการให้สัมภาษณ์ของโปรจีน อัธยาธิติกุลแชมป์ของการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ JTBC Classic Presented by Barbasol กันครับก็จริงว่ามันก็มีความหมายแชมป์นี้ก็มีความหมายมากก็ไม่คิดด้วยว่าจะได้แชมป์นี้อะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใกล้หลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็ทำได้แล้วก็คงมีความหมายมากสำหรับจีนแล้วก็กับพ่อแม่ด้วยที่ดูอยู่ที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมผู้จัดการโค้ชแคดดี้เงี้ยค่ะทุกคนทำงานหนักแล้วก็คิดว่าแชมป์นี้ก็ให้ทั้งครอบครัวให้ทั้งทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในอันนี้แล้วก็แฟนๆด้วยค่ะก็ดีนะคะก็วีนี้ก็ได้ confidence ไปเยอะแต่ว่าก็อย่างที่จินเคยพูดก็แชมป์เราเป็นแชมป์วันนี้แต่พรุ่งนี้เราก็ไม่ใช่แชมป์อีกแล้วเพราะว่าวันนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วก็คงโฟกัสมากขึ้นในอาทิตย์หน้าค่ะแล้วก็ไปดูกันว่าสนามหน้ามันต้องเกมต้องเวิร์กต้องอะไรเป็นไงโอ้โหทัศนคติเธอดีมากเลยเธอบอกว่าวันนี้เราได้แชมป์แต่พรุ่งนี้เราก็ไม่ใช่แชมป์แล้วคือพอประสบความสำเร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้ลืมไปแล้วมุ่งหน้าเพื่อจะแข่งขันและคว้าแชมป์ในรายการถัดไปนั่นเองนี่ค่ะนะคะนี่ก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะกับโปรจีน อัธยาธิติกุลนะคะซึ่งใครติดตามหลายคนบอกว่าดูยันสว่างดูยันสว่างจริงๆคุณผู้ชมคือก็เวลาแข่งขันเวลาส่วนใหญ่ก็เป็นทางสหรัฐอเมริกาก็จะแข่งขันกันดึกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นการนอนดึกเป็นการนอนสว่างที่หลายคนบอกว่าด้วยความยินดีนะคะไม่ได้นอนแล้วตื่นไปทำงานก็ยังยินดีนะคะก็เป็นความสำเร็จของโปรจีน อัธยาธิติกุล